20นะเอาในกระทะนะเรื่องมากอยู่นะลูกค้าไม่เป็นไรถ้ารอได้สวัสดีค่ะวันนี้เปิดกล้องแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ4:30กว่าๆนะวันนี้นุชจะพาไปเที่ยวตลาดสด100ปีของบ้านใหม่เราเรียกว่าบ้านใหม่นะคะอยู่ในตำบลวังน้ำคูอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะตลาดเช้าตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเช้าอยู่ก็จะมีแม่ค้าซะส่วนใหญ่ประมาณ5:00เนี่ยแม่ค้าเขาก็จะเริ่มเอาของมาลงที่ตลาดกันนะคะแล้วมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่นุชชอบมากก็คือเป็นร้านปลาท่องโก๋เจ้าเก่าหลายสิบปีแล้วตั้งแต่นุชเล็กๆเป็นปลาท่องโก๋ที่ถ้าเราไปในช่วงตอน5:00เนี่ยเราจะได้ปลาท่องโก๋ที่แบบทอดร้อนๆออกจากกระทะเลยนะคะถ้าไปสายกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าขายออกเร็วมากหมดเร็วมากไปเที่ยวดูกันค่ะเดี๋ยวเราขี่จักรยานไปกันเนาะตอนเช้าแบบนี20นะเอาในกระทะนะเรื่องมากอยู่นะลูกค้าเราได้ รอได้จะค้างขายกี่ปีแล้วเนี่ยไม่รู้เนี่ยไม่ได้ตั้งแต่หนูเล็กๆแล้วเนาะตั้งแต่หนูเล็กๆแล้วเนาะ30 กว่าปี30กว่าปีเพราะว่าจำได้ว่าตั้งแต่หนูเล็กๆอ่ะยังขายอยู่อ่ะเจ๊เอาลาบลาบลาบห่อเนาะลาบห่อเลยออกมากี่โมงเนี่ย5:00ก็วางของแล้วเนี่ยต้องออกมาตีห้าเขาเพิ่งมาตั้งกันไงเนื้อขาใช่ไหมยังมาไม่หมดเลยอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวปิ้งใช่ไส้มันขายยังไงหมดละอันละ5 บาทหนูกินไม่หมดแล้วเอามา2 อันเพราะไม่ต้องใส่ถุงละใส่อะไรไปเดี๋ยวนี่ใส่ในนี้แหละหาตังก่อนเฮ้ยแล้วหนูไปใส่ไหนวะไม่ได้
ไม่เห็นมันจะเป็นสักทีเลยปุ๊บเป็นง่ายมันผุดมันขึ้นมาแล้วมันก็ตายก็คือปักไปอันไปไม่ต้องแยกมันหรอกเนาะปักไปทั้งกลุ่มเนี่ยเนาะฮะทำไมเนี่ยปลูกเองเหรออันเนี้ยโอ้หนูจะไปกินกับอะไรปะเออเหรอันนี้อะไรนะผักอะไรนะปลานึ่งอะไรเงี้ยเนาะจ้ะของหนู20อ่ะน่ะเขาก็มานับตรงนี้นะ60ปีอย่างเงี้ย